สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพระวจนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในวันนี้ในสุภาษิตบท23ข้อ1และข้อที่3นะครับผมให้หัวข้อว่าระวังเมื่ออยู่กับพวกมีอำนาจเป็นคำสอนของปราชญ์ในข้อที่7จาก30ข้อนะครับพระคัมภีร์ในฉบับ2011ได้กล่าวไว้ว่าเมื่อเจ้านั่งรับประทานกับผู้ครอบครองจงสังเกตให้ดีว่าอะไรอยู่ข้างหน้าเจ้าเจ้าจงบังคับตัวถ้าเจ้าเป็นคนตะกละอย่าปรารถนาของโอชะของผู้ครอบครองนั้นเพราะมันเป็นอาหารที่หลอกลวงพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยนะครับไม่ได้พูดถึงมารยาทในการทานอาหารนะครับไม่ได้บอกว่าต้องทานอาหารต้องระมัดระวังหน่อยนะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่เมื่อมีการเลี้ยงอาหารจะสังเกตว่าการเลี้ยงอาหารเนี่ยนะครับถูกใช้ตั้งแต่ในสมัยก่อนจนปัจจุบันนี้ในวาระที่มีการประชุมการดื่มไวน์การทานอาหารที่มีแรงที่ดีๆเนี่ยนะครับมันโน้มน้าวมีพลังนักชักชวนนักการเมืองคนทำผิดกฎหมายพนักงานขายก็ยังใช้เครื่องมือนี้ตั้งแต่ 2,000 ปีที่แล้วปัจจุบันนี้ก็ยังใช้อยู่ครับมันเป็นเรื่องที่ใช้ได้มากจริงๆครับพระคัมภีร์ตอนนี้สอนอะไรกับเราครับ 1. รู้เขาอย่างที่ซูนูบอกนะครับรู้เขาเราต้องรู้ก่อนครับเมื่อเจ้านั่งรับประทานกับผู้ครอบครองหมายถึงเราต้องรู้ว่าข้างหน้าเจ้าคือใครนะครับฉบับแคทอลิกได้กล่าวว่าเมื่อท่านนั่งกินอาหารกับผู้มีอำนาจจงสังเกตให้ดีว่าผู้ใดอยู่ข้างหน้าท่านเขามีอำนาจเขามีความสามารถเขามีไหวพริบเขาเชี่ยวชาญเขาหลอกลวงเราได้ไหมรู้จักวิถีของเขาเราเองเหมือนกันเมื่อเราอยู่ในโลกนี้ซาตานหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับเราพระคัมภีร์ถึงบอกว่ายังไงครับต้องระวังให้ดีต้องรู้จักอุบายของซาตานนะครับเราต้องเข้าใจว่าซาตานมีความสามารถขนาดไหนที่อยู่รอบข้างและหยิบยื่นสิ่งดีให้กับเรานะครับอันที่2รู้เราครับพระคัมภีร์ในข้อ2บอกว่าจงบังคับตัวไว้ถ้าเจ้าเป็นคนตะกละเจ้ารู้ตัวว่าเจ้าตะกละเจ้าเป็นคนอ่อนไหวในเรื่องนี้เจ้าจะต้องระมัดระวังชอบในฉบับไทยคิงเจมส์กับ1971บอกว่าจงเอามีดจ่อคอหอยของเจ้าเอาไว้เองหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าถ้าเจ้าเป็นคนตะกละจงเอามีดจ่อไว้ว่าอย่าระวังอันตรายพวกนี้จะหลอกเจ้าการล่อลวงที่รุนแรงต้องการการตอบสนองที่รุนแรงเช่นเดียวกันการหยิบยื่นสิ่งที่ดีให้มักจะมีสิ่งที่เคลือบแฝงตามมาเราต้องรู้จักปกป้องใจของเราควบคุมตัณหาของเราควบคุมมาตรการอย่างแบบสุดฤทธิ์สุดเดชเหมือนเอามีดจ่อคอหอยเอาไว้อันที่3ครับระวังกับดักรู้เขารู้เราระวังกับดักครับพระคัมภีร์ได้บอกในตอนนี้ว่าในข้อ3อย่าปรารถนาของโอชะของผู้ครอบครองนั้นเพราะมันเป็นอาหารที่หลอกลวงเราต้องรู้ว่านี่คือกับดักเราจะลดความระมัดระวังของเราเราผ่อนคลายและเราไม่ได้คิดถึงความน่ากลัวของมันที่เกิดขึ้นเมื่อเราทานอาหารบางอย่างหรือบางครั้งเนี่ยนะครับทานของมึนเมาเข้าไปแน่นอนครับว่าการให้คำปรึกษาหรือการที่จะต้องแนะนำต่างๆก็ลดคุณภาพไปด้วยดังนั้นเองเนี่ยนะครับเราต้องระวังกับดักนี้นะครับซาตานมักจะหยิบยื่นสิ่งนี้กับเราแม้แต่คริสเตียนคำสอนเทียมเท็ดเองก็หยิบยื่นบางอย่างให้กับเราเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าจะสบายคุณเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าคุณจะร่ำรวยคุณเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าคุณจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บพระเยซูอยู่ในโลกนี้ร่ำรวยไหมครับพระองค์ไม่ได้ร่ำรวยเลยนะครับเปาโลอยู่ในโลกนี้ร่ำรวยไหมครับเปาโลบอกบางครั้งก็รวยบางครั้งก็จนแต่พระเยซูไม่ได้สอนเหล่าสิ่งเหล่านั้นเราต้องระวังกับดักในคำสอนด้วยดังนั้นเองเนี่ยนะครับมาคิดถึงเรื่องของดาเนียลเนี่ยนะครับเป็นเชลยในต่างแดนและกษัตริย์มีโครงการคัดคนมาเป็นข้าราชการมีอาหารที่ไม่พระเจ้าไม่พอพระทัยมากมายหลายอย่างแต่น่าจะอร่อยแล้วครับแต่ดาเนียลปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นครับเพราะเป็นอาหารที่พระเจ้าไม่พอพระทัยและผลที่เกิดขึ้นคือดาเนียลได้เลื่อนตำแหน่งได้รับการคัดเลือกถึง4สมัยด้วยกันครับรัชกาล4รัชกาลดาเนียลรับใช้ตั้งแต่วัยหนุ่มจนกระทั่งแก่ง่อมทีเดียวครับนั่นเพราะดาเนียลระวังมากดังนั้นเองวันนี้ครับระวังเมื่ออยู่ต่อหน้าคนมีอำนาจเนี่ยนะครับ1รู้เขา2รู้เรา3ระวังกับดักให้ดีครับพระเจ้าพรครับ